นี่ส้มซืนมาเหลือตัวแล้วคือมันบ่เนาะวัวมาแล้วนะครับเป็นบ่ซืนเป็นแม่เล่าเรื่องวัวที่เขาไปนี่หน่อยแม่ง่วงอีหยังเนาะแม่ที่เขาเอาไปตอนเช้าแล้วตอนเย็นเขากลับมาตอนเช้าพ่อพูดดิแล้วก็สัมภาษณ์ไตเอไตเอทีตอนเช้าเขาก็เอาไปผูกกินหญ้าโน่นทุ่งฝั่งโน้นตอนเช้า7-6 โมง 7 โมงไปละไปกินกินหญ้าตอนสายๆหน่อยก็ไปเอามันเข้าล่มเอาน้ำให้มันกินเอาน้ำให้มันกินเข้าล่มบ่ายๆก็ไปเอาเข้าล่มเสร็จมันทำอะไรอ่ะวัวมันก็นอนดิพักผ่อนเออนอนพักผ่อนเออตอนกลางวันตอนเย็นตอนบ่ายๆก็ไปเอามันออกไปหากินหญ้าตอนเย็นแล้วทีนี้ย้ายที่เหรอย้ายที่ย้ายออกจากล่มไปเออดูหญ้าตรงไหนที่มันงามๆก็พานไปกินผูกกันไว้เชือกไว้ตกเย็นก็กลับบ้านเท่านั้นเองเลี้ยงวัวไม่เรื่องเยอะมันเลี้ยงง่ายๆก็คือเมื่อกี้ที่ลุงเอกเขาจูงไปคือเอากลับบ้านเข้าคอกละก็ตามไปถ่ายที่คอกดีคอกวัวเมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีหรอกมีแต่ปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยขี้วัวนี่เออคอกใช่ไหมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนี่แหละขี้วัวขี้ควายนี่แหละเอามาใส่นี่ไงใส่ฟักทองใส่มะเขือเทศใส่เขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์ไงมันทำให้ไม่มีมลพิษทุกวันเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกสารเคมีนี่แหละปลาเนี่ยหางเปื่อยตัวเปื่อยหมดกบนาหอยนาพวกเนี้ยที่เป็นไอ้สัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้หายหมดก็ถ้ากลับมาใช้แบบพวกอินทรีย์เหมือนเดิมอ่ะก็คงจะดีขึ้นโอเคต้นไม้ก็สวยอาหารก็อร่อยเมื่อกี้เราไปดูไอ้นี่แล้วนะครับบัวเข้าบ้านเนาะนี่นะครับห่อข้าวต้มมัดนี่ณวันเขาห่อข้าวต้มมัดนะครับใช้ยังไงบ้างอะณวันข้าวเหรอเอาข้าวอะไรข้าวใหม่เหรอข้าวใหม่เราเนี่ยนี่ใบตองนะครับอันนี้กล้วยตอกมี4อย่างวิธีการห่อนะครับนี่แต่ละวันเปิดนะเอากล้วยใส่ก่อนแล้วก็เอาข้าวลงเอากล้วยใส่แล้วก็เอาข้าวลงนะครับนะครับห่อนะดูวิธีการห่อใส่ประมาณเราต้มไม่ค่อยออกห่อนะครับ1อันแล้วก็หนีบไว้นะกำข้าวใส่นะครับขายกล้วยเยอะไปมันบาดไปก็ไม่เพราะมันข้าวเยอะเอาขอใส่ร้ายอยู่จริงก็เขี่ยกล้วยทิ้งนี่ได้คู่แล้วได้คู่แล้วอ่ะแล้วมันหมักกาดลุงจะกาดเข้าไปนอนในบ้านไปเอาพี่ฝ่ายนอนทีคนนางมาตอกเนี่ยได้แล้วเข้าไปนอนไปพ่อเสร็จแล้วนะครับนี่นะวันทำไว้ไปกัดลากพัดลมไปใกล้ๆนี่นะวันทำข้าวก็ใส่เกลือนิดหน่อยเอาใส่เกลือนะบ่อนะวันอันไหนของเราอ่ะอันแหละของแม่วิธีการห่อจับกีบเข้าไปนะครับพับกีบเข้าไปพับหัวมันเข้าไปห่อแบบมืออาชีพไงเราก็งมห่อจังงานไม่ได้สวยเท่านี้เลยเนี่ยสมัครเล่น
มืออาชีพเลยเอ้ยไฟอยู่ไหนวะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอไปเปิดไฟก่อนนะแป๊บนึงไฟมาแล้วเป็นไงชาร์จยังเออถ้าอยากกินข้าวก็จุดไฟข้าวเยอะๆจะเล่นจะเล่นโทรศัพท์นี่เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเอาไฟมาใส่ละนวันก็จับกีบใส่นะครับเพราะเขาล่องเดือยมันจะแน่นๆนี่เห็นไหมเหลี่ยมสวยเลยเราพับ เราทำคลิปพับไม่ได้เรื่องเลยทำคลิปอะไรอ่ะคลิปข้าวต้มมัดนี่แหละห่ออะไรก็ไม่รู้บูดบีดว่าได้เรื่องเลยนะวันต้องมาดูมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพเขาทำนะวันทำข้าวเดียวสั่นแล้วเป็นตอนต้องห่อพ่อใหญ่กินวันพ่อใหญ่กินดีดีเป็นยังไงครับนี่นะเพื่อนเห็นไหมให้ดูใกล้ๆวิธีการห่อนะครับเขาต้มมัดเออเนี่ยเห็นไหมเออแม่ทำดิกลัวคนห่อสวยเอาแม่ทำดูดิอ่ะลองทำดูดิเดี๋ยวดูนะวันอันนี้ก่อนแม่ค่อยห่อแป๊บหนึ่งนะวันเขาทำง่ายง่ายทำไมเราห่อจับแล้วจับอีกจนตองแบบว่าช้ำอ่ะกินเบลอเลยดิใส่หมูมันบ้าอร่อยหมุน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 ใส่ต่อขั้นยาดูเบสบอกแม่ทำยาฟาวใส่ก็นะเรียบร้อยแต่งมืออาชีพเขาทำนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูได้นะเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงไว้ข้างบนว่าเบ๊เคยห่อกับพ่อกับแม่มันเป็นยังไงอ่ะนี่เห็นไหมนี่สวยเลยอ่ะโอ้ดูดิดูเหลี่ยมมุมนะครับนี่เห็นไหมแม่หญิงไปตรงเจ้าเห็นบ่ได้ดอกไม่ค่อยเห็นได้ยี่แม่ก็เห็นบ่ได้ตรงซ้ำนี่อ้าคะมีก้าวเดียวก็ตรงมั้งเลยตรงแตกตรงแตกเลยให้นวันทำแล้วถ่ายวิธีการห่อให้เพื่อนๆดูนะครับใครอยากจะใส่ถั่วถ้าข้าวสีใส่ถั่วเหรอนะวันแช่ถั่วไว้ก่อนแช่ถั่วแล้วมาใส่โคคุกกับข้าวใช่เหรอแช่ถั่วเป็นวันเลยนะถ้าจะทำพวกนี้ต้องแช่ไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยต้องสีได้ตรงต่อกันส่วนมากเขาใส่อะไรบ้างอะนะวันใส่ถั่วใส่ถั่วดำนั่นแหละเบททำคลิปตะเหิงอะทำคลิปอุ้ยพ่อมีคนโทรมาอีกอะหยิบรูปจำมาพี่เชษโทรมาทำคลิปเหรอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะวันนี่นี่เอาเข้าคู่กันนะครับนะวันมัดจะว่านี่ไม่แน่ว่าไงน้ำมันเก่าสวยจังเลยนะสวยจังเลยนะดีดีอันสวยเลยอ๋อหน่อยฝนว่าก็มาสวยสวยยังไงสวยออกสั้นไฟทิ้งอะไรไปน้อยๆมันน่ะใกล้มากไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวไฟมันเข้ากล้องเยอะเกินแล้วมันภาพมันไม่ค่อยสวยประมาณนี้แล้วกำลังโอเคอันนี้ห่อนี่คือจะห่อไว้ไปกินกรุงเทพนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เบ๊ก็จะกลับแล้วนะครับอร่อยนะเอาไปไว้ในตู้เย็นกินเลยเออ
เอาไปกับเขาตู้เย็นเลยไม่ได้เดี๋ยวมากินเอาไว้เอาเวฟก่อนเวฟไม่ชอบเวฟนะวันมันเหนียวดีมั้ยเออพ่อกับแม่เขาชอบเวฟไงเอาพ่อแม่เอาโทรศัพท์กระเป๋าเว้นมาโอ้ทำไมกระเป๋าอะไรถึงมันหนักขนาดนั้นของเยอะฮัลโหลถ่ายคลิปอยู่ไปทำไมอ่ะทำง่ายต้มชั่วโมงก็จบแล้วนี่มัดเลยนะครับดูเหมือนไม่ยากอ่ะแต่ยากอ่ะเบก็ทำไม่ได้ตองแตกนี่ขนาดตองแป๊บตองแป๊บเดียวเล่นไม่แตกนะทำได้อ่ะใช่สวยเลยอ่ะสวยไหมสวยนี่เวลามันแข็งไม่เป็นจะแสบเนาะใช่ดูวิธีการห่อนะช้อนตองด้วยลองสองชั้นเหรอนะวันมันจะแตกจะแตกถ้าไม่ลองจะแตกต้องเคาะข้าวให้มันเคาะข้าวลงไปด้วยใช่ไหมให้มันแน่นไงน้ำจะไม่ได้เข้าไงก็ป่วยมาปล่อยนะเออแม่เยอะเลยเหรอมันเห็น14คนอ่ะหมอนึงมัน22คนอ่ะเฮ็ดท่านเสียเสียดายตองนี่นะครับเดี๋ยวปอกกล้วยใส่อีกมันแน่นๆน้ำจะไม่ได้ข้าวไงเอาน้ำมันเป็นสีว่าเข่าเหรอนะวันเห็นหม้อน้ำหน้าเฮ็ดกับไปมันเข่าว่าขันอ่ะถ้าเข่ามันจะเละมันจะเละแต่ออกจากหม้อเลยอ่ะมันก็จะแตกด้วยใช่ไหมจะไม่อร่อยไงกล้วยไม่ค่อยสุกเอากล้วยสุกก่อนเลยกล้วยดีก่อนอันนี้เป็นกล้วยน่าเห็นไหมบ่แกนดีอ่ะแม่ตัวเองบ่แม่ไม่ไปด้วยนะแกนดีอ่ะแกนบ่มันตึงพอดีเลยนะวันนั่นแหละเดี๋ยวก่อนปอกกล้วยเขาอยู่ดึงมาให้มันพ้นตรงนี้ถ้างั้นมันจะหลุดไงอันไหนนะวันดึงเห็นไหมมาพ่นกันป่ะเนี่ยเออมันทำตัวเล็กมันจะไปกินอาหารอื่นยังไงมันไม่รู้ไปถามมันก่อนนะท้องจะระเบิดมันจะไปหรือเปล่าจะไปก็พาไปแป๊บนึงไม่กินจะไปนั่งเป็นเพื่อนกินนิดชอบอ่ะอยากเอาไปไว้ในตู้เย็นอ่ะมันอร่อยนะเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆไอ้ตอนจากณวันทำไว้ให้นะครับก็ไปไว้ในตู้เย็นใช่ไหมกลับมาบางทีหมดแล้วแม่กินหมดถามหาเขาต้มมัดกันไอ้ฝ้ายกลับมาก็ถามหาไม่เหลือหมดกินกับกาแฟง่ามเสาก็ได้ไหมณวันเออใช่เบ๊ก็ถือไปกินไทยวัสดุด้วยอย่างนี้ไงเย็นๆก็เอาไปปอกไปถึงก็ไปปอกกิน
เอาไปคนละ 2-3 อันก็หมดแป๊บเดียวหันห่อไปให้มิวอยู่ข้าวใหม่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันอร่อยนะมันจะนิ่มใช่มันจะนิ่มอร่อยหอมก็ให้มันแน่นๆอ่ะเอาขอของน้ำมันบอกมากกําลังถ่ายคลิปอยู่ฮัลโหลฮัลโหลถ่ายคลิปอยู่บอกเพิ่นแม่สู้อันนี่ล่ะฮอดตองอันเฮ็ดนี่อยู่ข้าวต้มข้าวต้มมัดอยู่โอเคแค่นี้ล่ะตอนน่ะเออๆล็อกตรงนี้อันหวานๆกับบ่มักเลยนะมันไม่ว่ามันที่เขาทำอะไรนะข้าวต้มผัดเออข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดอันนี้เขาต้มมัดจริงๆนะครับเพื่อนๆแท้ๆข้าวต้มผัดใส่กะทิแม่ไม่ชอบกินเออเบย์ก็ไม่ชอบมันเวียนหัวยายโทรศัพท์ยายยายไปใส่ยายอาบน้ำเสร็จยังก็ไม่รู้ยายทำความสะอาดแล้วอยู่กับยายได้เราไม่ได้บาดแม่วันเขาห่อแบบมืออาชีพนะครับแรงหน้าก็บ่เป็นห่อครั้งสองครั้งไม่เป็นนะเพื่อนๆห่อเนี่ยไม่เป็นต้องทำบ่อยๆหลายๆครั้งเดี๋ยวนั่งห่อกับพ่อกับแม่ที่บ้านมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะทรงมันไม่ได้ทรงมันก็อันนึงใหญ่อันนึงเล็กปี๊ดปี๊ดพี่จะว่ามันเป็นข้าวต้มมัดได้ก็ต้มเลยพาเพื่อนๆอยากดูคลิปที่ว่าเคยห่อกันนะครับเดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูได้หัวล้อไปหัวล้อวันนั้นมีเบสมีเอ็กมีแม่มีพ่อนะครับช่วยกันห่อต้มตองแตกก็มีน้ำมันเข่าไปไหมกันนั่นแหละน้ำมันเข่ามันบ่แสบเลยแหละอันห้องน้านี่แข็งไปเลยพรุ่งนี้เช้ายี่ขเหนียวเลยกาแฟขมๆอยู่เลยตายละนู่ดูมุมของตองนะวันเขาห่อสวยเลยนะห่อแหนมกับห่อแบบเดียวกันนี่วันนะวันห่อแบบเดียวกันเลยได้อีกประมาณ5นาทีแบตจะหมดแล้วงวดเนี้ยนี่กรอกข้าวลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องโลภนะครับอยู่ที่บ้านที่เราใส่กันเยอะแม่พอแล้วเดี๋ยวไว้ต้มต้มมั่งต้มต้มพับต้มต้มพอแล้วมั้งแล้วเนี่ยถ่ายอาทิตย์เสร็จแล้วแล้วจะลงง่ายนี่แหละก็เนี่ยแหละอีกถ่ายอีก2-5 นาที3 นาทีก็พอแล้วครับเพราะเดี๋ยวแบตจะหมดละอ่ะมัดนี้แหละเดี๋ยววันไหนไม่อยากห่อกับที่พ่อกับแม่จะอยู่มาดูคลิปนี้ว่าการห่อมันห่อไงอะไรที่ไม่อีกวันไหนปีใหม่คือปีใหม่นี่แหละตอนนั้นเองการห่อแล้วครับสวยเป๊ะเลยไหนนะวันดูนะแน่นด้วยนี่เพื่อนๆดูเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่กี่อันละ2 4 6 8 10 12 13นะครับนี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะเพื่อนเดี๋ยวไงไปมีคลิปอะไรก็จะเดี๋ยวลงให้เพื่อนๆดูนะครับ
ทางช่องนี่แหละมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ YouTube นะ Facebook ที่แบกขับ Channel นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปพี่กันมั่งเปล่าการติดตามเนาะคลิปลงคลิปใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยมา101เนี่ยมาถ่ายคลิปนะครับมาเยี่ยมตาด้วยใช่คลิปอันที่แล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับคลิปไอ้โอเคอย่าไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายอย่าไว้เจอกันแค่นี้บ๊ายบายครับ